สงกรานต์ปีนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติใช่เลยครับเราอยู่ในแมป RTFC นะฮะถ้าเขาจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะย่อมาจาก Roblox Thailand Fan Club นะครับคือแมปนี้เนี่ยผมเคยเห็นตอนช่วงปีใหม่มาแล้วทีนึงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเป็นแมปเกี่ยวกับอะไรนะถ้าเขาจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นแมปที่เขาเอาไว้จัดกิจกรรมนะครับเหมือนตอนปีใหม่ก็รวมคนไว้ในนี้เพื่อมาเคาดาวพร้อมกันนะฮะตอนนี้ก็จัดงานสงกรานต์นะครับแต่เหมือนจะยังไม่เปิดหรือว่าเปิดแล้วก็ไม่รู้นะส่วนแมปอื่นเนี่ยอย่าง City Thailand รู้สึกว่าจะจัดใช่มั้ยแต่ว่าโรงเรียนปิดโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนน่าจะจัดยากนิดนึงแต่ก็ไม่แน่ใจนะฮะสาระพักใจนี่ก็จัดได้นะครับหรือว่าบางแสนเนี่ยน่าจะจัดอยู่แล้วมั้งบางแสนเพราะว่าริมทะเลนะครับเพื่อนลงไปว่ายน้ำที่ทะเลตอนปีใหม่มีหรือยังในทะเลตรงนี้เอ้ยแต่ว่าลึกอยู่เหมือนกันนะไม่ชินกับเงาตัวเองในโรบล็อกเลยไม่ค่อยได้เห็นมีเงานะครับลึกอยู่เหมือนกันนะทะเลลงมาว่ายน้ำเล่นได้ไม่รู้ว่าตอนปีใหม่มีทะเลหรือยังนะหรือว่าเขาเปลี่ยนแมปไปเรื่อยๆเพื่อให้เข้ากับเทศกาลอะไรอย่างนี้นะฮะคือถึงแม้ว่าสงกรานต์จะยังไม่ถึงเราแวะมาดูก่อนละกันว่าสถานที่ตรงนี้ถูกใจสำหรับคนที่จะมาเที่ยวสงกรานต์หรือเปล่านะฮะส่วนแมปอื่นเดี๋ยวค่อยๆทยอยกันไปดูมีปืนฉีดน้ำด้วยนี่เหรอ20บาทตังค์อยู่ไหนดูตังค์ตรงไหนเดี๋ยวนะตังค์ผมมีเท่าไหร่มีอยู่510บาทปืนฉีดน้ำ20บาทครับราคาถูกมากได้มาแล้วอันนี้ถังน้ำแข็งอันนี้น้ำมะพร้าวโอ้โหร็อกซี่โคลา20บาทเองต้องเติมน้ำไหมเนี่ยเอ้ยใช้ได้เลยมีเป็นแบบเป็นขันไหมใช้บักเก็ตเหรอน้ำแข็งนี่คือไว้ทำอะไรอ่ะถือไว้เฉยเหรอแล้วก็มีบ็อกซี่โคลานะฮะกินได้อ่ะมีปืนฉีดน้ำก็โอเคละสเต็ก50บาทช่วงนี้คือแบบของกินค่อนข้างหายากนิดนึงสเต็กนี่หิวเลยสลัด30บาทโอ้โหชุดใหญ่ด้วยราคาถูกของดีมีคุณภาพกินเลยต้องนั่งกินไหมนั่งกินบรรยากาศใช้ได้เลยนะฮะริมทะเลข้างๆก็จัดงานสงกรานต์นะครับเหมือนในตัวเมืองเหมือนบรรยากาศแบบเทศกาลริมทะเลน้ำมะพร้าวบ็อกซี่โคลาเหมือนกันตรงนี้เป็นบูธของเหมือนจะเป็น YouTube ช่องต่างๆนะครับมีขายเสื้อผ้ามีแบร์เฮาส์แบร์เฮาส์นี่ขายอะไรอะเสื้อผ้าเหมือนกันใช่ไหมเบเกอรี่แอนด์ดริงก์เอ้ยมีด้วยเหรอมีขนมปังไหมอ๋อเป็นร้านจริงๆมาเปิดบูธด้วยฮะแบร์เฮาส์เป็นร้านเล็กในชีวิตจริงอยู่แถวสะพานตากสินเป็นร้านที่ขายพวกเครื่องน้ำของทานเล่นอ๋อเอ้ยผมไม่เคยไปเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะแวะไปนะฮะดีฮะมีร้านจริงๆมาเปิดบูธข้างในอย่างนี้คนจะได้รู้จักแต่ถ้ามีขนมปังขายมีน้ำขายตอนนี้ก็จะดีมากเลยนะหิวอันนี้เป็นเครื่องเกมเต้นเหรอเต้นได้ไหมเต้นไม่ได้แต่มีบ็อกซี่โคลาให้กิน20บาทต่อ1คนเอ้ยเล่นได้เหรอแล้วจ่ายเงินตรงไหนอ่ะเหมือนจะเล่นได้20บาทเล่นอย่างเงี้ย อันนี้เป็นบูธของน่าจะเป็นของแมปนี้เลยนะครับมีเสื้อสงกรานต์เอ้ยเสื้อสงกรานต์มาซื้อให้เข้ากับช่วงนี้หน่อยแต่ขี้เกียจเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยรอวันสงกรานต์แล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเยี่ยมใหม่อีกทีนึงอันนี้เป็นดอกไม้ด้านนี้ยังมีอีกนะฮะบูธ RTFCRTFC A กับ RTFC ต่างกันยังไงอ่ะมีตัว A เพิ่มมาตัวหนึ่งแต่น่าจะอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ไหมอันนี้ก็เสื้อสงกรานต์เหมือนกันเอามาชุดหนึ่งดูสุภาพดีชุดนี้ Art Showcase หรือว่าเป็นแฟนอาร์ตของคนทำแบบนี้สวยดีนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะคิมมาดานี่คือเดี๋ยวนะคือคนนี้ไม่ใช่เหรอน่าจะเป็นเจ้าของแมปหรือเปล่าหรือว่าเป็นทีมงานในแมปผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีด้วยครับอนิเมะแอนด์ยูทูบเบอร์นะครับเอ๊ะนายชะเลาเปล่าเนี่ยมาอยู่ในนี่ได้ยังไงเดี๋ยวนะในรูปนี่ดูหล่อมากเลยนะเนี่ยอันนี้ใครก็ไม่รู้แต่นี่นี่คือนี่แล้วก็มีอนิเมะพิกเจอร์นะฮะมีอ๋อมีเป็นตุ๊กตามินิด้วยเดี๋ยวนะนี่ผมกินอะไรอยู่เนี่ยกินบะหมี่เหรอทำไมต้องเป็นกินอาหารตลอดเลยเห็นผมกินบ่อยใช่ไหม นี่คุณคัชชาใช่ไหมฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่รู้จริงๆนะว่าอันนี้คือใครนะฮะสายการบินก็มาอันนี้เป็นสตูดิโอเสื้อผ้าเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็มีโอ้ยมีเยอะเลยอ่ะอุทยานแห่งชาติก็มานะฮะมีต้นไม้มาจัดแสดง1ต้นแล้วก็มีรถแข่งเหรอแต่เหมือนยังไม่มาตั้งบูธตรงนี้ยังมีพื้นที่อีกนะ
ยังไงก็ลองติดต่อเขาดูแล้วกันนะฮะจริงๆถ้าเกิดมีเยอะๆก็จะดีนะครับจะได้ดูคึกคักดีลองพูดคุยกับคนทำแมปดูนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเอาอะไรมาเปิดบูธยังไงนะแต่ถ้ามีเยอะๆมันก็น่าจะสนุกนะครับใช่คนที่นั่งอยู่บนโต๊ะเมื่อกี้ไหมเดี๋ยวนะหมวกเหมือนกันอ่ะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะไม่แน่ใจนะแต่ว่าหมวกเหมือนตรงนี้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมนะครับข้างในห้องรับรองผู้ถือบัตร VIP อ๋อต้องมี VIP เป็นหัวแล้ว VIP ซื้อตรงไหนครับหน้าเกมอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยซื้อนะนี้เป็นห้องสำหรับ VIP นะครับตารางกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ 11-19 เมษายนนะฮะอย่าลืมแวะมาไฟจะดูดมั้ยเนี่ยมีน้ำมีไฟอยู่ตรงนี้กลัวไฟดูดเหลือเกินเหมือนจะเป็นเซเว่นตรงนี้ข้างในเป็นอาคารผมไม่แน่ใจว่าเข้าได้หรือเปล่านะดูข้างนอกก่อนละกันตรงนี้เป็นเซเว่นสาขาอะไรเนี่ยสาขา Roblox Thailand Fan Club Event Center มีปืนฉีดน้ำซื้อไว้แล้วเมื่อกี้มีห่วงยางหูฟังเฮ้ยซื้อได้ใช่ไหม ทำไมมันเบี้ยวอย่างเงี้ยทำไมแนบข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่แนบผ้าปิดตาอีกแล้วเบี้ยวอีกแล้ว หน้าผมเป็นอะไรเนี่ยเบี้ยวทุกอย่างเลยสลัดกินสลัดหน่อยสเต็กเหมือนข้างหน้าเลยใช่ไหมอันนี้แบบแช่เย็นเอาไว้กินได้พรุ่งนี้อันนี้คือกิษณพงศ์อ๋อนี่คือคนทำแมปใช่ไหมเป็นรูปปั้นเขาเลยฮะน่าจะเป็นประธานใหญ่ในนี้หรือเปล่ามีรูปปั้นขนาดใหญ่ตรงนี้อันนึงอันนี้ใครอ๋อนี่เป็นรูปปั้นของแมปมีเวทีโอ้เอ้ยอย่างนี้เวิร์กอันนี้ใครเนี่ยคนเดียวกันใช่ไหมรูปปั้นตรงนู้นกับคนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มีเวทีดนตรีด้วยแล้วสวยด้วยนะเหมาะแก่การมาจัดกิจกรรมมากมาเล่นสงกรานต์ตรงนี้ได้มีการแสดงดนตรีแต่ปัญหาคือแบบนี้มีบูมบ็อกซ์ด้วยใช่ไหมบูมบ็อกซ์มันจะตีกันหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้คือเพลงมาจากที่นี่ทีเดียวเลยจะดีมากแล้วก็ทำภูมิปิดไว้ให้หน่อยก็ดี มีเวทีตรงนี้นะครับเวทีกิจกรรมกว้างด้วยรู้สึกว่าแมปจะจุคนได้50คนนะฮะก็เพียงพออยู่แล้วแล้วก็ไม่แหลกด้วยมั้ง50คนไม่ได้เยอะเกินไปมีจริงๆนะช่วงนี้อยากกินมากเลยบะหมี่ไม่ใช่บะหมี่แบบมาม่านะต้องบะหมี่อย่างเงี้ยชาย4ก็ได้หนุ่งช้าๆก็ได้นะช่วงนี้ไม่ได้กินเลยแถวนี้ก็หากินยากเหลือเกินนายใส่เสื้อเราเหรอขอบคุณปึ๊บอ้าวเพิ่งเห็นเดี๋ยวนะเ พิ่งเห็นเพิ่งเห็นเสื้อคุ้นๆข้างหลังเห็นอุ๊บ ก็ว่าอันนี้คือRoblox Thailand Fan Club Airline อ๋อตัว A คืออันนี้ใช่ไหม Roblox Thailand Fan Club Airline นะครับสวัสดีฮะเป็นสายการบินใช่ไหมนี่คือเหล่าคนทำแมปหรือเปล่า แมปนี้แสดงว่ามีประวัติมายาวนานแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าน่าจะจัดกิจกรรมปีใหม่มาหลายปีแล้วสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีนะครับมีที่ตรงไหนให้เที่ยวไหมเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนมาวันที่11ใช่ไหมได้ครับอันนี้แวะมาเที่ยวก่อนมาดูก่อนไงเอาเป็นว่าผมแวะมาสำรวจก่อนละกันไหนๆก็มาแล้วนะครับขอเที่ยวต่อแล้วกันข้างบนนี้เป็นห้องเปล่าให้เช่ามาเช่าได้ไหมห้องควบคุมสำนักงานก็มีอ่ะโอ้โหมีห้องประจำตัวแต่ละคนด้วยอิจฉาอันนี้คือคาเฟ่อ๋อเขาได้นะฮะเป็นคาเฟ่ไว้นั่งกินโอ้โหเฮ้ยถือว่าบรรยากาศแบบเป็นออฟฟิศได้นะครับมาเที่ยวได้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวนะผมซื้อแล้ว VIPเอาไปใช้ดูก่อนตรงนู้นอยากรู้ห้อง VIP มีอะไรอันนี้เป็นเวทีเล็กๆใช่ไหมโอ้ประตูนิบมีน้ำให้กินอ๋อ VIP จะมีพวกท่าต่างๆใช่ไหมห้ามเปิดเพลงเสียงดังคือผมไม่ได้เปิดอยู่แล้วอะคือที่ต้องพิมพ์ว่าครับอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าพิมพ์ว่าครับไม่ได้นะเราบอกมันรู้เป็นอะไรพอพิมพ์ว่าครับนี่มันจะขึ้นเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบสี่เหลี่ยมไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวมาอีกรอบนึงฮะวันสงกรานต์นะครับรอบนี้ขอมาสำรวจก่อนว่าแมปมีอะไรยังไงบ้างวันนู้นมาจะได้รู้ว่าควรจะไปตรงไหนข้างนอกนี่คือใครเนี่ยนั่งอยู่ถังน้ำแข็งใช้ได้กับตัวละครแบบ R6 เท่านั้นอ๋อเอ๊ะของผม R6 ไหมไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่ไง เฮ้ยทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอผมสาดใส่คนอื่นไม่ได้ทำไมอ่ะใช้กับ R6 เท่านั้นแล้วแบบไหนคือ R6 อ่ะแบบนี้เหรอแบบนี้ก็น่าจะเหมือนแบบผมไม่เหรอทำไมผมปาไม่ได้ทำไมผมสาดไม่ได้เนี่ยโอเคครับนี่ก็เป็นแมป RTFC นะฮะ
วันที่11เดี๋ยวแวะเข้ามาเที่ยวอีกทีนึงเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับส่วนแมปอื่นเนี่ยถ้าเกิดมีแมปไหนที่จัดกิจกรรมสงกรานต์ก็อย่าลืมบอกกันนะฮะอย่าลืมแนะนำกันมาเพราะว่าเราจะได้มีที่เที่ยวสงกรานต์กันเยอะๆหลายๆแมปนะฮะไหนๆก็ช่วยชาติหยุดอยู่บ้านนะครับไม่ต้องไปไหนเล่นในโรบล็อกนี่แหละ